ของการบุกค้นพื้นที่นะคะอยู่ในที่ป่าตองนั่นแหละเรื่องของอิทธิพลนะคะก็ยังตามต่อกันอยู่นะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะอดีตนายกเล็กเมืองป่าตองเปลี่ยนกี่สิ้นนะคะพร้อมกับพวกอีก6คนก็เข้ามอบตัวมาสู้คดีอั้งยี่นะคะหลังจากที่ถูกฐานทหารแล้วก็ตำรวจปปงแล้วก็สรรพากรเนี่ยบุกค้นบ้านพักตามหมายจับนะคะลงไปดูกันที่พื้นที่ของภูเก็ตนะโดยผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่41พร้อมด้วยเสนาธิการทัพเรือภาค3นำตัวในเปลี่ยนกี่สิ้นอดีตนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและนายปัทวีกี่สิ้นนายชานนฟองละแอนายเศษศักดิ์บัวซ้อนนายชุมพลแซ่ตันนางสาวยอดรักเกื้อหนุนและนายณัฐภูมิทองขาวผู้ต้องหาในคดีความผิดอ้างยี่โดยเป็นหัวหน้าผู้จัดการหรือผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในสมาชิกคณะบุคคลนั้นและร่วมกันประกอบการขนส่งโดยไม่ได้รับอนุญาตมาส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนภายใต้การดูแลของพลตำรวจเอกประวีณพงศ์สิรินนท์ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค8ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเขาก็บอกว่าผู้สื่อข่าวเราก็บอกว่าระหว่างที่ลงรถไปนะคะชั้น4ของสถานีตรวจภูธรภูเก็ตนี่มีชาวบ้านค่ะมีปาปรบมือให้กำลังใจประมาณ200คนมอบช่อดอกไม้ให้กับนายเปลี่ยนกี่สิ้นพร้อมกับทีมด้วยนะคะซึ่งการมอบตัวในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่กำลังทหารปปงสรรพากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านพักของนายเปลี่ยนกี่สิ้นนะคะเป็นทั้งบ้านพักและมีบริษัทด้วยในพื้นที่หาดป่าตองตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จุดพร้อมกันเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาตามที่ศาลอนุมัติออกหมายจับไปและเป็นไปตามนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการขยายผลการดำเนินคดีในปัญหากลุ่มแท็กซี่กระทำผิดกฎหมายจังหวัดภูเก็ตก็นี่เข้ามามอบตัวนะคะไม่ได้เดินหาเสียงลักษณะคล้ายๆก็เป็นที่รักของคนในพื้นที่นะคะนี่ก็ต้องต่อสู้กันต่อไปใช่ค่ะข้อเท็จจริง